1ปีชวา2กลองแขก3ชิงกลับนับว่าเป็นศาสตร์ศิลป์ของมวยไทยระบบมวยไทยนั้นเป็นศิลป์ของชาติเป็นศาสตร์ของคนดินแผ่นดินครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่จนถึงคู่สุดท้ายแล้วครับพี่เสมาชัยฮะยังอยู่กับเราด้วยนะฮะนี่คือผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังพิหาร4ไม่เคยเอาเปรียบนะชาวบ้านแล้วก็มาลักกับพร้อมๆเราเลยออกได้ออกไปเลยครับถามข่าวด้วยอาวุธโดนก็ไปเต็มๆนักมวยตอนนั้นที่รู้ดีว่าเจ็บหรือไม่เจ็บดึงกางเกงมาปิดมันไม่มิดนะมันเจ็บอยู่นะนี่คือความสุขที่พวกเราดูได้มีความสุขกรรมการเร่งเกมครับวรชิตแช่มชื่นชุดนี้ชุดคุณภาพไปไหนก็วรชิตแช่มชื่นนะมีลูกชายอีกสุดหล่อด้วยแล้วเรื่องงานศิลปะนี่ไม่ต้องไปถามนะฮะทางเฟซนี่เป็นพวกกันอยู่แล้วอย่าลืมครับอริสรจงปลูกกลางวันที่8ไปให้กำลังใจเขาดูไปเป็นเพื่อนทางเฟซผมด้วยนะเห็นนะตีกลองสดๆยืนใกล้ๆเครื่องยังไม่ร้อนออกแรงๆออกสถานสะเทือนไปนะครับโดนเข้าไปหาครับแม่แสงก็จะพูดแสงอาทิตย์แดงครับจะว่าแสงทองน้อยนี่น้ำเงินอันไหนก่อนอันไหนหลังหาข่าวกันเอาเองนะขวามาติดการบังทั้งหมดน้ำเงินเป็นซ้ายแดงเป็นขวาใครออกก่อนได้เปรียบจริงหรือเปล่าเสมอไปหรือไม่ไอ้ที่ว่าแน่ๆเดี๋ยวรูดไปมาขามมาไม่รู้กี่คนแล้วยังไปยึดติดแต่ที่แน่ๆนั่งใกล้คนถือป้ายมีความสุขอยู่แล้วครับดูนะฮะพี่เสมาชัยเนี่ยมีความสุขนะอายุสูงวัยแล้วกันทั้งคู่แล้วนะครับก็ประกาศขอบคุณพี่วอยชัยวันนี้แม่รับไปเลี้ยงครับแม่เสียสละใช่ไหมครับเลี้ยงมาสับนี่ทีตรงๆนะแล้วสับพับนอกอาจารย์จิ้วบอกว่ากราบขอบคุณคุณพี่วอยชัยเลยพี่เลี้ยงไปรับกลับไปถึงบ้านเมียถามว่าเงินไปไหนแล้วมวยมันน็อกตอบไม่ตรงประเด็นเลยยุ่งนะยกแรกเครื่องยังไม่ร้อนไปรองครับเดินทางกลับใช้คาถาลุงก็ควรมาใช้อย่าประมาทไปยึดติดยกสุดท้ายแล้วพี่เสมาชัยยกที่2ของมวยผู้เอกในรายการครับนั่นละฮะ1 2บอกข่าวไปก่อนนะเชิญครับเชิญนะผมมามั่วอยู่ด้านหลังกับคนถือป้ายด้วยความมีความสุขฮะยืนใกล้ๆถามข่าวด้วยอาวุธที่เกิดจากอวัยวะหมัดเท้าเข่าศอกดูนะฮะปีกรองนี่น่ารักมากพวกไม่พูดไม่อยู่สามจำพวกหนึ่งพวกเป่าปีนะครับสองพวกนักประดาน้ำนะพวกมนุษย์กบสามพวกขายตัวรถทางด่วนพวกนี้ไม่เคยพูดเท่าไหร่นะเอาเงินยื่นให้ถึงจบเลยยกที่2แล้วฮุกซ้ายแสงทองน้อยดูฮุกซ้ายนะแสงอาทิตย์ตั้งรับจากทางทีบยังไม่ร้อนมาสายแรงๆอย่างนี้แต่ไม่รู้โอ้ยฮุกตับปัดต่อยชนกันกลางอากาศแหมโอ้ยสองอีกแล้วครับแหมฟันสองคู่นี้ครับดูครับแสงทองน้อยนะฟันสองเมื่อกี้โอ้ยปัดอีกแล้วครับอย่าไปยึดติดในโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไอ้ที่ว่าแน่ๆเดี๋ยวลืมบ้านเลขที่มาแล้วหลายคนแล้วครับโอ้โหดูนะครับน้องครับของเสียน้อยนะโอ้โหครับหมัดอันนี้นะนี่แหละกำปั้นไม่มีรูยังเป็นพวกเราโดนเต็มๆเนี่ยกรรมการนับไปถึง200ยังไม่ขึ้นเลยครับอย่าไปยึดติดนะนี่แหละครับโอ้โหครับแสงทองน้อยเมื่อกี้ก็ทุบแล้วก็ฟันไปดูนะครับขวาซ้ายมาแล้วแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ปืนไหมหรือป้าแล้วจะโดนอีกชุดใหญ่ดูครับมีฮุกดื้อก็ดูครับจังหวะสองครับดูครับแม่มีความสุขครับโอ้ขวามาแล้วลำตัวครับก็ขวามาอีกปีครับอะไรเกิดขึ้นรู้ครับแม่เสียงเฮฮานิ้วเทวดาเริ่มชี้แล้วครับเฮเสียงชี้แดงเฮเสียงชี้น้ำเงินครับนิ้วเทวดาเริ่มมาแล้วนะดูครับนี่คือความสุขบนโลกใบนี้ที่เราเลือกได้นะฮะอันไหนสุขทำอันไหนทุกข์อยู่ห่างๆอย่าไปใกล้ครับความทุกข์นะฮะ
แม่ดูครับสุขเกิดจะได้ชมมวยดีที่เจ้านายจัดสุขเกิดจากมีเงินกลับไปถึงบ้านเมียไม่ด่าครับแต่สุขเกิดจากการพักยิ่งมาเมียไม่โทรมาตามอีกพูดวายไปหมดนะนี่นะสุดยอดจริงๆครับนี่นะครับหมัดพระเจ้านะมีศอกสับขาอีกแล้วพักนอกอีกควบสับคืนครับหุกซ้ายมาโดดเต็มๆครับแสงทองน้อยดูครับแสงอาทิตย์ตั้งรับเป็นไงตีโอ้โหหมัดดูครับโอ้โหครับพี่น้องดูครับอย่ากระพริบตานะฝากความคิดถึงคนเตรียมเตรียมหานะในสนามเตรียมพร้อมครับมีสิทธิ์กองอายังก่อนกำหนดนะครับมีกองอายังด้วยแม่น้องจอมแม่เดินไกลก็มีความสุขไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่แม่เดียวเขาอะไรนะยกที่3ของผู้อื่นนำรายการครับเมนเบลนัมเบอร์สุดท้ายแล้วครับเอกสุดท้ายแล้วยืนใกล้ๆหมัดอันนั้นจะเหมือนเดิมหรือเปล่ากรรมการนับไว้ในใจหรือไม่อย่าเพิ่งไปหลงทางครับอย่าเพิ่งไปหลงนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดกลางยกข้าสิงตำตำปืนใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นมาแล้วครับอย่าไปยึดติดนะฮะซ้ายมาแล้วครับจากแสงอาทิตย์แสงทองน้อยเดินเข้าหาถีบนำร่องมาอีกทีหนึ่งติดบังครับกรรมการชุดวรคิดเร่งเกมครับเพื่อเอาใจพี่น้องคนมวยนะเดินเข้าหาโอ้ยฟันศอกเขียดนิดเดียวก็ไปโดนแมลงเม่าแทนแล้วยุ่งเลยนะโอ้โหดูครับอะไรเกิดขึ้นได้ดูครับโอ้ยสาดขวามาตอนหนึ่งสองครับแม่นไหมแม่นนับสับข้อขายแล้วสับขายแล้วครับซอกอีกแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปยึดติดนะพี่เสมาชัยดูนะอย่าไปยึดติดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแสงทองน้อยนำโดยเสี่ยน้อยธนาตุรานุพันธ์แสงอาทิตย์จากบำเหน็จนรงคำปิ้งครับโอ้ไม่แน่ครับไม่แน่ครับโดบเลยจ่าสวัสดิ์นี่ล่ะเขาบอกว่าเอาคู่เอกเอาไว้คู่สุดท้ายจริงจริงจริงเนี่ยแสงคู่โอ้โหยืนกันนี่ใกล้ๆยก3แล้วนะครับแรงเชียร์ของ2ฝั่งนะด้านหลังผมพี่น้องโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลำตัวนะนี่แหละครับผมบอกแล้วว่าหมัดมวยกล้วยปิ้งโดนแข้งขวาเข้าไปครับโดนแข้งขวาของแสงอาทิตย์เข้าไปแม่มีความสุขพี่น้องครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้าฟ้าใหม่มาเหมือนเดิมคำพูดใดประโยคใดของพิธีกรทั้ง3ท่านผิดพลาดกราบ